โอเคยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณอยู่กับแอดคิดกับเกมเซนเลอร์โซนซีโร่นะครับกับอีกหนึ่งฟิวเจอร์ที่ผู้คนอาจจะต้องให้ความสนใจนะครับกับฟิวเจอร์สัตว์เลี้ยงนะครับหรือผู้ช่วยของเราคือน้องแบงโบนั่นเองหรือซัพพอร์ตของเรานั่นเองนะครับโดยรายละเอียดของตัวน้องแบงโบนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอรับชมรับฟังได้ภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มรับชมรับฟังกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะครับเพื่อติดตามข้อมูลใหม่ๆของทางช่องนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับกับทางร้าน Listman Shop ด้วยครับโอเควันนี้แอดจะมาแนะนำสิ่งดีให้กับเรานักเดินทางทุกท่านนะครับกับร้านรับเติมเกม Listman Shop โน่นหนึ่งเรื่องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม Honkai Star Rail ที่ถูกกว่าเติมเองถึง 24% หรือเกม Genshin Impact ที่ถูกกว่าเติมเองถึง 30% และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นกับทุกการเติมของคุณจะได้รับ Listman Coin เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้อีกและทางร้านค้ายังมีการเติมแบบผ่อนชำระยาวนานถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงส่วนเกมเซเลฟอนซีโร่พบกันเร็วๆนี้กับแพ็กเกจสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมเกมถูกไวผ่อนสบายต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะฮะเราต้องปูพื้นฐานหรือความสำคัญหรือบทบาทของน้องแบงโบภายในจักรวาลของเกมเซเลฟอนซีโร่กันก่อนนะครับน้องแบงโบนะครับหรือตัวมาร์คคอตลูกกระต่ายนะครับที่ทัวร์พี่หมีนะครับหรือมิโฮโยหรือว่าโฮโยเวิร์ดนะครับเอามาโปรโมทตัวเกมบ่อยๆนะครับตัวน้องแบงโบนะครับตามภูมิหลังหรือประวัติของตัวเกมนะครับตัวแบงโบจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาภายในเมืองนิวอาริดูนะครับโดยเดิมทีนะครับเป้าหมายของตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการอพยพชาวเมืองจากภัยพิบัติฮอลโลที่เกิดขึ้นภายในตัวภายในเมืองนะครับหรือภายในรอของตัวเกมเซเลโทนซีโร่นั่นเองแต่เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะครับทำให้จากแค่หุ่นช่วยเหลือธรรมดากลายเป็นหุ่นอัจฉริยะที่3ที่มีความสามารถรอบด้านทั้งในการช่วยเหลือและการซัพพอร์ตหรือการในการรวบรวมข้อมูลต่างๆภายในพื้นที่ของฮอลโลนะครับโดยปัจจุบันนะครับในระยะธรรมหรือเทคโนโลยีของแบมโบจะเป็นที่รู้จักทั่วไปเหมือนคุณใช้โทรศัพท์มือถือภายในเมืองประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็มีร้านค้ารับตกแต่งอุปกรณ์ปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนเวอร์ชันให้เข้ากับสไตล์การใช้งานของแต่ละทีมมากขึ้นนะครับโดยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแบมโบที่เป็นตัวเด่นๆนะครับหรือตัวระดับ S ที่จะมีให้คุณได้กดกาชากันภายในเกมนั่นเองนะครับโดยจะมีตัวละครของน้องแบงโบตามนี้เลยนะครับตัวที่1อัมบิเลียนแบมโบประจำกลุ่มคอลลิงแฮตัวอเมเลียนนะครับก็เป็นตัวน้องแบมโบที่อยู่ประจำกลุ่มของนิโคนั่นเองนะครับของกลุ่มของนิโคหรือกลุ่มกระต่ายของน้องนิโคนั่นเองนะครับตัวน้องแบมโบนะครับของกลุ่มนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นที่เป็นลักษณะตัวเป็นสีเขียวเนาะมีลายพาดแล้วก็มีดวงตาปิดไว้อยู่ข้างหนึ่งนะครับตัวสกิลดักกลักนะครับหรือสกิลโดดเด่นของเขานะครับก็จะมีสกิลแอคทีฟสองสกิลแอคทีฟนะครับก็คือน้องตัวน้องสามารถตั้งปืนกลนะครับเข้ามาช่วยยิงการโจมตีได้นะครับทำดาเมจเป็นกายภาพนะครับทำดาเมจเป็นกายภาพให้กับศัตรูนะครับ 766% นะครับของพลังโจมตีของน้องแบมโบเองนะครับแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่22วินาทีนะครับสกิลแพสซีฟของน้องเขานะครับก็คือเมื่อเรามีตัวละครของคอลลิงแฮอย่างน้อย1ตัวในทีมนะครับตัวความสามารถในการทำเชนแอคแท็กกับน้องแบมโบนะครับจะมีความสามารถเพิ่มสูงขึ้น36% นั่นเองนะครับสกิลที่3นะครับสกิล Chain Attack นะครับก็ทำให้น้องทำการชาร์จปืนกลโจมตีเป็นดาเมจกายภาพอย่างรุนแรงนะครับทำดาเมจอย่างรุนแรง 1,000% ของพลังโจมตีของน้องแบมโบแล้วก็ติดคูลดาวน์60วินาทีนั่นเองนี่คือน้องแบมโบตัวแรกนั่นเองนะครับตัวที่2บัตเลอร์แบมโบประจำกลุ่มวิกตอเรียเฮาส์คีเปอร์แบทเลอร์นะครับเป็นแบมโบตัวแรกๆนะครับที่เข้ามาในเกมที่จะเป็นออกในไปทางสายซัพพอร์ตเพราะว่าจะมีสกิลสายซัพพอร์ตด้วยนะครับที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับตัวน้องแบมโบคนนี้นะครับจะประจำกลุ่มอยู่ของวิกตอเรียเฮาส์คีเปอร์นะครับคอยซัพพอร์ตทำหน้าที่ต่างๆภายในกลุ่มนั่นเองสกิลแอคทีฟนะครับสกิลแรกก็คือทรีเบรกนะครับหรือการ
ทำขนมนั่นเองหลายคนอาจจะได้เห็นในพีวีของตัวน้องเขานะครับคือน้องจะนั่งทำอาหารยามว่างขณะการต่อสู้เพื่อฮีลพลังงานของทั้งทีมเพื่อให้สามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองสกิลแพสซีฟนะครับตัวน้องเขาจะมีสกิลแพสซีฟเมื่อภายในทีมมีตัวละครของวิกตอเรียเฮาส์คีเปอร์นะครับอย่างน้อย1ตัวภายในทีมนะครับทักษะในการบัฟหรือในการฟื้นฟูพลังงานของตัวทั้งทีมนะครับจะเพิ่มขึ้นกว่าปกติ 20% นะครับเชนแอคแฮกนะครับตัวน้องจะทำการหยิบกระทะแล้วก็เควี้ยงโจมตีแก่ศัตรูนะครับทำดาเมจกายภาพแก่ศัตรูที่ 1,000% ของพลังโจมตีของตัวน้องบัตเลอร์เองนะมีความสามารถในการทำดาเมจงงนะครับอยู่ที่ 300% ของความสามารถของตัวน้องบัตเลอร์เองแล้วก็จะติดคูลดาวน์อยู่ที่60วินาทีนั่นเองนะครับของสกิลเชนแอคแฮกตัวที่3 Safety แบมโบประจำกลุ่มบนระบบ Heavy Industrialเซฟตี้นะครับจะเป็นแบมโบที่อยู่ภายใต้สังกัดของกลุ่มเบลบอกเฮฟวี่อินดัสตี้นะครับที่เป็นแบมโบที่จะใช้ภายกันภายในกลุ่มนะครับตัวน้องก็จะมีลักษณะเด่นก็คือจะเป็นแบมโบที่สวมหมวกเซฟตี้อยู่ที่หัวนะครับก็จะเป็นจุดเด่นให้เข้ากับลักษณะของงานก่อสร้างของภายในกลุ่มนั่นเองสกิลแอคทีฟของน้องเขานะครับก็คือตัวน้องขึ้นไปขับขี่เขาเรียกอะไรรถเจาะเนาะโจมตีศัตรูนะครับทำความเสียหายเป็นกายภาพนะครับทำความเสียหายเป็นกายภาพดาเมจนะครับ 540% ของพลังโจมตีของตัวน้องนะครับทำความเสียหายเป็นดาเมจงงๆนะครับ 90% ของพลังโจมตีของตัวน้องเขานะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับลง 15% ยาวนาน8วินาทีนะครับสกิลนี้คูลดาวน์อยู่ที่18วินาทีนั่นเองสกิลแพสซีฟนะครับสกิลแพสซีฟถ้าในทีมตัวละครมีตัวละครของเบลบอก Heavy Industrial อย่างน้อย1ตัวนะครับการทำเชนดาเมจนะครับจะทำดาเมจมากขึ้น 20% แล้วก็เมื่ ทำการโจมตีติดสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเผาไหม้หรือสถานะช็อกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น 20% นั่นเองนะครับเชนแอคแท็กนะครับการเชนแอคแท็กก็คือตัวน้องเขาจะโจมตีนะครับโดยการโจมตีโดยการเจาะนะครับด้วยสว่านนะครับอย่างหลายครั้งนะครับทำความเสียหายกายภาพนะครับ 1,000% ของพลังโจมตีของตัวน้องเขานะครับแล้วก็ทำดาเมจแดชนะครับหรือดาเมจงงๆนะครับ 300% ของดาเมจของตัวน้องเซฟตี้เองแล้วก็สกิลนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่60วินาทีนั่นเองนะครับตัวต่อมาชาร์กโบตัวนี้จะไม่ได้เป็นแบมโบประจำกลุ่มของใครนะครับก็เป็นแบมโบที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีจัดจำหน่ายอยู่ภายในตัวเกมซึ่งวิธีการหามาก็ไปกาชานะครับทุกตัวที่เราพูดมาก็เป็นการกาชาทั้งหมดนะครับชาร์กโบนะครับลักษณะเด่นของตัวน้องเขาก็คือเป็นแบมโบที่อยู่ในตุ๊กตาลูกฉลามนะครับก็คือเป็นฉลามบกนั่นเองนะครับสกิลแอคทีฟของน้องเขานะครับจะวางกับดักไว้ที่พื้นนะครับทำการโจมตีแก่ศัตรูนะครับโดยการทำดาเมจน้ำแข็งและสร้างสถานะผิดปกติน้ำแข็งหรือไอซ์อะโนมาลีนะครับให้แก่ศัตรูด้วยนั่นเองนะครับดาเมจน้ำแข็งที่ทำได้ก็จะเป็นอยู่ที่ 450% ของพลังโจมตีของชาร์กโบแล้วก็ทำดาเมจแดชนะครับหรือดาเมจงงๆอยู่ที่ 90% ของพลังโจมตีของน้องเองแล้วก็คูลดาวน์อยู่ที่12วินาทีสกิลแพสซีฟนะครับสกิลแพสซีฟของน้องเขานะครับเมื่อในทีมมีตัวละครน้ำแข็งอย่างน้อย2ตัวภายในทีมครับความสามารถในการสร้างสถานะผิดปกตินะครับจะเพิ่มขึ้น 80% นะครับแล้วก็กับดักนะครับตัวกับดักของน้องเขาที่วางจะมีความสามารถในการวิ่งไล่ตามศัตรูดียิ่งขึ้นนะครับผมตัวต่อมานะครับสตาร์เตอร์โบนะครับสตาร์เตอร์โบจะเป็นตัวหุ่นตัวแรกๆที่เราอาจจะได้เห็นนะครับก็คือเป็นตัวหุ่นที่เป็นน้องเหมือนใส่ชุดเหมือนในเลดพิทประมาณนั้นนะในพิทสต็อปของนักแข่งนะครับตัวจะมีใส่ชุดสีแดงแล้วก็มีหมวกเฮดโฟนแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปสีแดงนั่นเองนะครับสกิลแพสซีฟของน้องเขานะครับจะสั่งเรียกรถพุ่งโจมตีกับเป้าหมายนะครับทำดาเมจกายภาพและสร้างดาเมจแดชนะครับจำนวนมากแก่ศัตรูดาเมจกายภาพที่ทำได้ก็จะทำดาเมจอยู่ที่ 450% ของพลังโจมตีของน้องสตาร์เตอร์เองนั่นเองนะครับแล้วก็ดาเมจแดชหรือดาเมจงงก็ทำดาเมจอยู่ที่ 90% ของจากสเตตัสของตัวน้องสตาร์เตอร์เองนะครับคูลดาวน์สกิลนี้อยู่ที่16วินาทีนะครับสกิลแพสซีฟเมื่อในทีมนะครับมีตัวละครที่มีคุณสมบัติโจมตีกายภาพอย่างน้อย2ตัวภายในทีมนะครับความเสียหายจากการทำสถานะผิดปกติจะเพิ่มขึ้น 80% นะครับและในการทำสถานะ
ผิดปกติทุกๆ3ครั้งนะครับจะทำการเรียกรถแข่งออกมาโจมตีเพิ่มเติมให้อีกนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือรายละเอียดของแบงโบที่เป็นระดับ5ดาวหรือระดับ S ที่จะมีให้กดกาชากันภายในตัวเกมนั่นเองครับจริงๆตัวแบงโบจะมีอีกมากมายกว่านี้นะครับเพียงเป็นระดับ B แล้วก็ระดับที่ต่ำกว่านี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้แล้วแอดจะขอพูดแค่ว่าในระดับตัวที่เป็นตัวหายากเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าพูดทุกตัวเนี่ยน่าจะทำคลิปกันแบบว่าชั่วโมงกว่าแน่เลยก็เลยขอแค่เป็นตัวระดับหายากเท่านั้นเพื่อแบบว่าใครสนใจที่อยากจะเจออยากจะกาชาหรือของน้องเขาก็สามารถกาชาได้นะครับแล้วก็ตัวน้องแบงโบนะครับในปัจจุบันก็จะเป็นตัวมัสคอตประจำซีรีส์ CCC ของพี่หมีแล้วนะครับซึ่งโดยปกติตัวมัสคอตของพี่หมีเนี่ยส่วนใหญ่1เกมก็จะมีแค่ตัวเดียวอย่างเช่นตัวเกม Genshin Impact ก็จะเป็นไพมอนคนเดียวเนาะใครสไตล์เร็วก็จะมีป้องปอมๆที่จะเป็นมัสคอตประจำเกมแล้วก็ส่วนตัวเกมที่อย่างตัวฮองไคอิมแพคเตอร์ก็จะมีแค่หนุ่มไอจังที่เป็นมัสคอตหลักๆนะครับแต่ตัวของ CCC เนี่ยเขามาเป็นแก๊งนะครับตัวแบมโบเนี่ยมีเป็น10เป็น100นะครับคุณสามารถหากดกาชาได้หลังจากที่ตัวเกมเปิดได้เลยนะครับก็กาชาก็จะมีในตู้พิเศษของตัวเกมนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปข้อมูลของน้องแบมโบตัวเริ่มต้นตัวระดับ5ดาวหรือระดับ S เริ่มต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปตัวไหนนะครับหรือว่ารายละเอียดของตัวน้องตัวไหนที่แบบว่าเอ้ยขอมันต้องมีตัวนี้เอ้ยเหมาะกับการเล่นหรือการจัดทีมของเราเนี่ยเอ้ยเราจะเล่นทีมนี้ตัวนี้ตัวนี้เออใส่ตัวนี้เป็นอะไรยังไงก็มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับว่าเอ้ยถ้าเราเล่นทีมประมาณเนี้ยใส่น้องแบมโบเนี่ยประสิทธิภาพจะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าในคลิปวันนี้ไอ้ก็ขอตัวไปเท่านี้ก่อนนะครับก็ก่อนที่จากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้อย่างทางร้านลิสแมนช็อปด้วยนะครับใครอยากเติมเกมในราคาถูกก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ทางร้านลิสแมนช็อปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอตัวเกมเปิดก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเข้ามาให้กับผู้เล่นนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนที่สนับสนุนช่องมาอย่างยาวนานอย่างทางคุณ WPR ด้วยนะครับแล้วก็คุณโกคิที่สนับสนุนกันมาอย่างยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรนะครับรายละเอียดของคลิปจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ภายในช่องนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนโชคดีทุกท่าน